สวัสดีครับมาชมจุดพักรถในปั๊มปตท.กันอีกสักคลิปนะครับตรงนี้จะเป็นปั๊มปตท.ที่อยู่ในเขตของตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับผมก็จะอยู่ห่างจากตลาดสี่ภาคไม่ไกลเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็อยู่ในเขตของใกล้ๆกับพัทยานะครับอำเภอบางละมุงนะครับอยู่ติดกับถนนสุขุมวิทนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณจุดที่จอดรถนะครับแล้วก็จุดจำหน่ายน้ำมันนะครับจะอยู่ในบริเวณนี้นะครับค่อนข้างจะกว้างอยู่นะครับสำหรับปั๊มนี้นะครับเห็นนะกว้างอยู่นะครับก็บริเวณด้านหน้าสุดของติดกับถนนนะครับบริเวณปั๊มนี้นะฮะจะเป็นจุดที่ตั้งของ ATM นะครับก็จะเป็นตู้ของธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็กสิกรนะครับแล้วก็เป็นของธนาคารกรุงศรีนะครับซึ่งเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะก็จะเป็น7-Eleven นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น7-Eleven นะครับแล้วก็ด้านหน้าสุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นตู้เติมเงินมือถือนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านเกี่ยวกับร้านไอศครีมนะครับอันนี้นะครับก็ถัดมาในโซนตรงนี้นะครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นในฝั่งนี้เป็นของร้านถนัดแดกนะครับนะครับแต่ช่วงนี้ไม่แน่ใจว่ายังเปิดอยู่หรือเปล่านะน่าจะปิดนะครับแต่เขาบอกว่าเขาจะมีเมนูรอบบ่ายนะครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับในตรงนี้ก็จะเป็นร้านดอยคำนะครับคือเป็นร้านกาแฟชื่อดังนะครับผมเดินมาในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านข้าวแกงถนัดแดกครับเห็นนะครับเขาบอกว่ายอมปรุงแตกดีกว่าแดกไม่เป็นนะครับเห็นนะร้านข้าวแกงนะครับผมยังไม่เคยมาลองนะครับว่างก็อาจจะแวะเข้ามานะครับตอนนี้เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศไปให้ชมกันก่อนนะครับนี่นะครับข้าวแกงเปิดตั้งแต่8 โมงถึงบ่าย2 โมงนะครับฝั่งนี้จะเป็นร้านพิซซ่านะครับนะครับร้านพิซซ่านะครับร้านค่อนข้างใหญ่ๆทีเดียวนะครับก็จะเป็นหลายๆร้านนะฮะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะฮะแบ็คแคนยอนนะครับนี่นะครับแบ็คแคนยอนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านเย็นตาโฟทรงเครื่องนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ร้านข้าวเลือดหมูคุณศรีนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับแล้วก็ด้านในตรงนู้นนะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นห้องน้ํานะครับก็จะเป็นห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายแล้วก็ห้องน้ําคนพิการนะครับโอ้นะส่วนนู้นนะครับแล้วด้านไกลๆตรงนู้นนะด้านไกลๆตรงนู้นนะก็จะมีตู้กดเครื่องดื่มด้วยนะครับโอ้นะอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับแล้วก็ถัดมาซ้ายมือนะก็จะเป็นร้านที่วางแผ่นซีดีขายแผ่นซีดีนะครับก็ผมไม่ได้เดินเข้าไปนะเพราะว่ากลัวจะติดลิขสิทธิ์นะเพราะว่าเขาเปิดเพลงอยู่ด้วยนะครับจะเดินมาฝั่งนี้ดีกว่านะครับฝ
ั่งนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟร้านอเมซอนนะครับคาเฟ่อเมซอนนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะร้านอเมซอนนะครับพอดีเดินมาตรงนี้พอดีมันมีเสียงเพลงเยอะนะครับร้านอเมซอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสาขาย่อยของธนาคารกรุงไทยนะครับอยู่ซึ่งอยู่ในปั๊มนะครับแล้วก็อยู่ด้านไกลๆตรงนู้นนะครับก็จะเป็นจุดเติมลมนะครับนู่นนะครับเดินมาตรงนี้หน่อยนะครับพอดีช่วงนี้แดดกำลังร้อนเลยนะครับใกล้ๆจะเที่ยงแล้วนะครับที่ผมมาถ่ายเนี่ยนะครับนี่นะตรงนี้จะเป็นจุดเติมลมนะครับเป็นตู้เติมลมนะครับแล้วก็จุดบริการเปลี่ยนยางนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใครเดินทางผ่านมาก็มาใช้บริการได้นะครับแล้วก็ในจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จุดหัวใจน้ำมันนะครับนี่นะครับก็ภายในปั๊มนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใครที่ต้องการมาใช้บริการยังจุดนี้นะครับหรือเดินทางผ่านมานะเดินทางเข้ามาในเขตของอำเภอบางละมุงนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เราจะเดินทางไปชมบรรยากาศของตลาดสีภาคนะครับก็มาใช้บริการยังปั๊มนี้ได้นะครับนี่นะครับปั๊มนี้ก็มีอะไรที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะจุดจอดรถนี่ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นอีกปั๊มนะฮะที่วันนี้แนะนำนะฮะใครที่มาทางนี้นะครับลองเข้ามาใช้บริการได้นะครับครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วจะพาไปชมในจุดต่างๆต่อไปนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้คงจะประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ